สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องปัญหา BitLocker Recovery และวิธีการแก้ไขนะครับในช่วงเดือนกรกฎาหรือปลายมิถุนาอยู่ในราวๆนี้แหละกรกฎานะครับก็จะมีหลายๆคนเจอปัญหาว่าสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งานเนี่ยมันเข้าสู่โหมด BitLocker Recovery เหมือนกับตรงนี้เลยนะครับเหมือนกับตรงนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาคุยว่ามันเกิดจากอะไรและวิธีการแก้ไขปัญหามีอะไรบ้างแก้ได้หรือยังนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาก็อยากจะให้เพื่อนๆ นะครับที่เข้ามาดูช่อง Tech Adopt นะอยากให้พวกเราช่วยกด Subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้การนะได้ทำคลิปได้เอาความรู้มาอัปเดตเรื่อยๆก็ฝากกดไลค์ในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนช่อง Tech Adopt อยากเป็นทางการนะครับสามารถกดจอยเพื่อเป็น membership ได้นะครับเรามีตั้งแต่เดือนละ50บาท150บาทและ750บาทนะครับแน่นอนว่าทุกท่านที่สนับสนุนได้อะไรได้การทำวิทยาทานร่วมกันนะครับก็ถือว่าให้พวกเรามีแต่ความรุ่งเรืองความเจริญนะครับและที่สำคัญก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรง เกี่ยวกันไหมนะครับก็ถือว่าได้สนับสนุนนะครับช่องแบบนี้ดีๆนะฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากจะฝากผมทำคลิปก็สามารถที่จะบอกได้สำหรับ membership นะครับโอเคก็เดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับปัญหา BitLocker ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 10 Windows 11เกิดขึ้นได้นะครับท่านไหนที่เจอปัญหานะครับก็จะรู้เลยว่ามันขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับปกติเราบูตคอมพิวเตอร์กดปุ่ม Power onนะครับมันก็จะบูตเข้าหน้า Windows Login ถูกไหมครับเราให้เรากรอกพาสเวิร์ดหรือสแกนหน้าอะไรก็ว่านไปแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ปกตินะครับคนที่ใช้ BitLocker เนี่ยอันดับแรกสังเกตที่ไดรฟ์ C ของเครื่องของท่านนะครับเนี่ยไดรฟ์ C ของท่านนะมันจะขึ้นลูกกุญแจแบบนี้นะครับเครื่องผมก็มีแบบนี้เลยอันนี้ก็คือแคปเจอร์จากเครื่องผมนะครับขึ้นแบบนี้ในครั้งแรกที่เราเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมันจะให้เราเปิดนะครับอัตโนมัติสำหรับเครื่องแบรนด์เนมอย่างเช่น Dell Lenovo HP อย่างนี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มโน้ตบุ๊กหรืออะไรพวกนี้ที่เราสั่งซื้อมาพร้อมกับ Windows โอเคไหมเครื่องบริษัทเราเครื่องส่วนตัวเราที่ซื้อมาปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเครื่องแล้วก็บันเดิล Windows ไลเซนส์มาเลยนะครับอันนี้ขอจิบน้ำแป๊บนึงนะฮะเครื่องพวกนี้นะครับเครื่องพวกนี้ที่บันเดิล Windows มานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เรารับเครื่องก็คือเรารับเครื่อง Initial เครื่องก็คือเปิดเครื่องมานะครับถ้าเราทำเองมันก็จะมีขั้นตอนในการล็อกอินนะให้เราล็อกอินเข้ามาให้ได้ก็จะมีการตั้งค่านั่นนู่นนี่นะครับโดยมากไอ้พวกนี้มันจะถูก enable BitLocker โดยอัตโนมัตินะนะครับซึ่งนะบางทีเนี่ยผมเองหรือพวกเราเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยมันทำตอนไหนอันนี้คือปัญหานะของหลายคนพอมันขึ้นหน้าจอไอ้นี่ฮะ BitLocker Recovery เนี่ยมันจึงแบบเฮ้ยเอาอะไรมากรอกวะอะไรประมาณนี้นะอะไรมากรอกนะครับจริงๆเนี่ยมันก็มีวิธีการที่แก้ไขปัญหาว่าเอาคีย์มากรอกแต่ถ้ามันเกิดแบบนี้มันจะเกิดซ้ำๆนะครับทีนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากปัญหาอะไร BitLocker มันเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่บน Windows 10 Windows 11นะครับเอามาก็เพื่อที่จะเข้ารหัสไดรฟ์ C ของเราหรือ Drive D Drive E ถ้าคุณมีหลายๆไดรฟ์ก็สามารถที่จะเข้ารหัสได้เป็นฟีเจอร์การเข้ารหัสของ Windows เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้นะครับมันเป็นฟีเจอร์นะมันไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ Microsoft แต่เป็นฟีเจอร์ดังนั้นสมมติว่าผมพวกเราเป็นคนใช้ฟีเจอร์ Microsoft เขาไม่มีล่วงรู้กับเราหรอกครับว่าเราเองเนี่ยใช้ฟีเจอร์นี้เข้ารหัสแล้วคีย์ของคุณคืออะไรการทำ BitLocker มันจะมีใส่รหัสคีย์นะครับใส่รหัสคีย์ไว้นะครับเพื่อปกป้องไดรฟ์ใครจะเอาฮาร์ดดิสก์ของเราไปเสียบมันจะไม่ขึ้นเลย
ข้อมูลมันจะไม่เห็นนะครับคุณอาจจะทำได้อย่างเดียวคือฟอร์แมตผมไม่เคยลองฟอร์แมตนะคิดว่าฟอร์แมตได้แต่จะเอาข้อมูลเราไม่มีทางเอาได้เพราะมันถูกเข้ารหัสไว้อยู่นะครับยกเว้นคุณมีเทคโนโลยีถอดรหัสขั้นเทพก็อาจจะถอดรหัสได้นะครับดังนั้นมันพอมันเป็นฟีเจอร์สิ่งที่เราต้องจดจำนั่นก็คือ1คีย์ในการเข้ารหัสที่ตัวเองกรอกไว้นะครับถ้าจำคีย์ไม่ได้อันนี้แหละเรื่องใหญ่ถ้าจำคีย์ไม่ได้อันนี้แหละเรื่องใหญ่นะครับถ้าคุณต้องถอดฮาร์ดดิสก์ของตัวคุณไปอยู่กับเครื่องอื่นๆนะครับมีปัญหาเพราะคุณจะอ่านข้อมูลไม่ได้คุณต้องมีคีย์ซึ่งคีย์มันมี48ตัวนะคีย์มันมี48ตัวนะครับทีนี้เนี่ยถ้าจะสังเกตก็สังเกตเครื่องตัวเองถ้ามีอาการแบบนี้ไดร์ซีเป็นไหมไดร์ดีไดร์อีถ้าคนไหนเขาซีเคียวมากๆเขาจะเข้ารหัสไว้นะครับเขาจะเข้ารหัสไว้นะครับดังนั้นหัวข้อนี้จะบอกว่าพอบิตล็อกเกอร์เป็นฟีเจอร์นะครับเดี๋ยวจะไปนะไปโวยวาย Microsoft ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์แล้วคุณเปิดใช้งานคุณต้องจำคีย์นะครับนะสำหรับคนที่ล็อกอินด้วย account ที่มันเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตนะครับ cloud อย่างเช่นพวก account ของ user hotmail account ของพวก outlook.com หรือ account ของ office 365ไอ้พวกนี้นะครับจริงๆอ่ะมันมีว่ามันจะมีการเก็บคีย์ไว้บนออนไลน์นะมันจะมีนะครับอ่ะเราดูไปเรื่อยๆปัญหาคือถ้าคีย์หายนี่แหละครับปัญหาคือถ้าคีย์หายคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณได้โอเคไหมครับถ้ามันเกิดปัญหานะนะก็มี notice จาก Microsoft ว่านะแจ้งเตือนว่าเป็นประเด็นสำคัญว่า Microsoft support is unable Microsoft support is unable to provide or recreate a lot BitLocker recovery key เห็นไหมฉัน provide feature ไว้ให้คุณนะแต่ฉันไม่สามารถที่จะมาเตรียมการว่า recreate key นั้นที่คุณเคยสร้างเพราะมันเป็นคีย์ของใครของมันถ้าคีย์นั้น Microsoft ล่วงรู้ก็ไม่น่าใช้แล้วนะ Windows เพราะว่า Microsoft มันแฮ็กได้หมดดิถูกไหมครับดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ใช้แล้วต้องเข้าใจและจดจำคีย์ไว้นะครับอาการ BitLocker Recovery นะครับรีบูตขึ้นมาแทนที่มันจะเข้าหน้าจอ Windows มันก็เข้าแบบนี้เราต้องป้อนรหัสไอ้แบบนี้นะครับเข้ารหัสแบบนี้กรอกเข้าไปนะกรอกเข้าไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนแต่ละที่ก็จะมีคีย์นะคีย์แบบนี้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีคีย์หรือถ้าเราอยู่ในโหมดนี้นะครับมันจะให้เรากรอกนี่ครับเขาบอกว่าการป้อนรหัส48ตัวหลักเนี่ยอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้งนึงมันก็จะสร้างความน่ารำคาญให้ปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดครั้งเดียวนะถ้าคุณจำรหัสกู้คืนได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ถือว่าไม่สามารถเข้าใช้งานได้แล้วจะหาคีย์ได้ยังไงนี่ครับข้างล่างก็ยังใจดีมาบอกถ้าคุณ sign in ด้วย account ที่มันเป็น cloud account ตั้งแต่แรก Windows 10 Windows 11เวลาเขาสร้าง user กับให้ log in เข้าเครื่องเนี่ยมันจะมี2แบบแบบที่1ก็คือ local user แบบที่2คือ log in โดยใช้ cloud user ถ้าคุณใช้ cloud user คุณจะสามารถ log in ผ่านตรงนี้ได้ครับเนี่ย Microsoft account เนี่ยครับคุณเอา aka.ms.recoverykey ไป search ได้เลยsearch URL นี้เสร็จปุ๊บมันจะให้ล็อกอินเข้า account ที่คุณล็อกอินเข้าเครื่องคุณนั่นแหละนะแต่คุณต้องรู้ตัวก่อนนะว่าคุณใช้คีย์ที่เป็น cloud ในการ sign in เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณตั้งแต่ครั้งแรกคีย์จะถูกเก็บไว้บน my recovery key ตรงนี้ของใครของมัน Microsoft ไม่รู้นะดังนั้นตอนที่มันล็อกอินเข้าไปมันจะให้คุณกรอก user password ซึ่งเป็น cloud user password นั่นแหละนะครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้นก็ให้เข้าไปตรงนี้ FAQ เนี่ยนะครับถ้าคุณใช้ local computer ถ้าคุณจำไม่ได้อันนี้ก็เจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันมีวิธีการปลดล็อกแหละนะครับทีนี้ BitLocker นะครับ BitLocker Recovery Scenario เกิดจากอะไร
มันอาจจะเกิดจากคุณใส่พินผิดคุณใส่พินของไอตัวบิตล็อกเกอร์ผิดมันมีหลายเหตุนะครับแม้กระทั่งเฟิร์มแวร์ไม่อัปเดตเปิด TPM อะไรพวกนี้นะครับหรือเปิด Secure Boot หรือ Change Order ของ Boot ใน Windows ผิดปกติอาจจะเกิดมาจากอัปเดต BIOS หรือ BIOS ทันสมัยหรือเปิด TPM 1.2 อะไรก็ว่านไปนะครับหรือใส่ผิดพลาดมากเกินไปนะครับคุณสามารถเข้ามา URL นี้นี่ครับสาเหตุที่เกิดนะเพื่อป้องกันนะครับผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดนะเนี่ยมีอยู่หลายข้อเลยนะครับ Turn off Secure Boot ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหา Bit Locker Recovery ได้นะครับนี่นะพวกนี้นะครับมี URL ตรงนี้ของ Microsoft ที่ผมเอามาฝากนะครับเราป้องกันได้ข้อที่1คือเราทำการ Recovery Key โทษทีเราทำการ Backupถ้าเรารู้ตอนนี้พวกเราฟังคลิปนี้สิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือเช็คเครื่องตัวเองว่าตัวเองใช้ BitLocker อยู่หรือไม่ข้อ2นะครับถ้าใช้คุณต้องทำการแบ็กอัพคีย์ไว้ในแหล่งที่ปลอดภัยซึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับ3ก็คือถ้าสมมติว่าคุณไม่ต้องการใช้ BitLocker เพื่อป้องกันปัญหานี้นะคือการ turnoff ก็เป็นทางเลือกหนึ่งก็คือปิด BitLocker ไปเลยก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่มันก็จะพอปิดแน่นอนว่า drive ของเรามันก็ไม่ได้ protect แต่ก็ต้องเลือกเอาไงถ้ามันเกิดปัญหาเราก็ใช้งานไม่ได้ดังนั้นมี2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือ backup key ทางเลือกที่2ก็คือปิด BitLocker นะหรือทางเลือกที่3ก็คือตอนนี้มันมี KB นี่นะครับ KB 504นะครับ KB 504.0.4.4.2 นะครับสำหรับ Windows 11ฟิกเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราเดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์นี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ข้างล่างถ้าพวกเราใช้ Windows 11อยู่ให้ไปดาวน์โหลดอัปเดตนะครับดาวน์โหลดมาก่อนเลยก็ได้นะครับถ้าเครื่องไหนติดตั้งแล้วมันจะขึ้นว่ามันติดตั้งไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปการเป็นการเช็คจริงๆมันอาจจะเช็คก่อนใน Windows Update and Service ใช่ไหมครับเช็คได้ว่าเรามี KB นี้หรือยังแต่ทริคของพี่รักก็คือเนี่ยคุณก็ดาวน์โหลดเลยนะครับมันก็จะขึ้น URL นี้นะพวกเราเนี่ยนะครับ ของ Windows 11เห็นไหมครับมันขึ้นแบบเดียวกันเลยมันก็จะมีว่า Windows เนี่ยครับ22ต้องดูว่า Windows ของเราเป็นเวอร์ชันอะไรนะเป็นเวอร์ชันอะไรเดี๋ยวผมเช็คของผมนะนี่ครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเครื่องผมใช่ไหมครับเป็น Windows 11 Pro ติดเครื่องมาเลยนะครับไลเซนส์ถูกต้องทีนี้เวอร์ชันของผมคือ 23S2 นะครับ 23S2 นะครับมาดู 23S2 23S2 ของผมคือตรงนี้นะครับผมก็มากดดาวน์โหลดของพวกเราอาจจะเป็น 22S2 23S2 มันมี 23S2 หลายอันนะอันนี้ ARM X64 คือ Windows อันนี้ ARM อันนี้ ARM และอันนี้64นะครับแล้วแต่อันนี้ดังนั้นของผมใช้ 23S2 X64 base เพราะไม่ใช่ ARM architecture เป็น Windows architecture X64 นะครับก็ดาวน์โหลดลงมาได้เลยนะมาตรงนี้โอเคผมกดถ้าเมื่อกี้มันขึ้นแล้วมันยังไม่มีปุ่มให้ปิดแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบจะขึ้นตรงนี้นะครับก็เราก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับถ้าเครื่องเรายังไม่ได้ลงมันก็จะลงนะครับถ้าเครื่องเราลงไปแล้วมันก็จะบอกคือคุณได้ install patch นี้เรียบร้อยนั่นเองนะครับโอเคมันก็จะนานหน่อยดังนั้นนะครับใครที่ใช้ Windows 11 อยู่แล้วกันนะครับคุณสามารถเข้ามาดาวน์โหลด KB504.0.4.4.2 เพื่ออัปเดตให้เครื่อง Windows 11ของคุณเพราะมันฟิกบั๊กปัญหา BitLocker Recovery แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะนะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีความปลอดภัยและไม่เจอปัญหา
หรือช่วยเราได้ในยามที่มันเกิดปัญหาก็คือการแบ็กอัพใช่ไหมก็คือนี่ครับเราเช็คเครื่องของเราอย่างเครื่องผมเนี่ยมันมีนะครับอย่างเครื่องผมเนี่ยก็ใช้ BitLocker เราสามารถคลิกตรงนี้นะครับ Manage BitLocker นะครับ Manage BitLocker นะเนี่ยครับเราสามารถที่จะ Turn Off BitLocker ตรงนี้เราสามารถที่จะ Backup Recovery Key ได้นะครับ Backup ไปไหนมันไม่ให้ Backup ลงเครื่องเรานะครับคุณจะต้องเอา USB drive มาเสียบลงที่เครื่องของคุณนะครับหรือนะครับคุณก็ต้องแบ็กอัพไปยัง Azure หรือ Cloud drive ของคุณหรือไม่ก็เซฟไฟล์ไปเก็บไว้นะครับถ้าปริ้นล่ะมันเป็นยังไงเนี่ยครับปริ้นมันก็จะออกแบบปริ้นเนี่ยคุณก็ต้องเก็บคีย์แบบนี้ไว้นะครับเอาไว้กรอกนะเนี่ยลองดูนะครับปริ้นบิตมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับผมอาจจะไม่ได้โชว์ปริ้นเป็น PDF เก็บไว้แบบที่1แล้วก็เซฟคุณก็เซฟแต่ผมไม่มีไดรฟ์อื่นนะครับถ้าผมเนี่ยครับมันจะมีคีย์แบบเนี้ยอยู่นะครับโชว์ไว้นิดเดียวโชว์นิดนึงมันจะมีไฟล์คีย์แบบเมื่อกี้แหละนะครับซึ่งไอ้ไฟล์คีย์แบบเมื่อกี้นั่นแหละก็คือ48คาแรคเตอร์ที่จะต้องเอามากรอกแต่ยังไงก็ตามมันก็คือเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินที่คุณจะต้องบูทเข้าเครื่องของคุณแล้วมาเทิร์นออฟใช่ไหมครับมาเทิร์นออฟบิตล็อกเกอร์ได้คนต้องมีคีย์นะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือไอ้พวกเนี้ยมันอาจจะเป็นการเก็บไว้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเวลามันเกิดแต่วิธีการที่ถูกที่ป้องกันปัญหาสมมติคุณต้องการยังซีเคียวอยู่คุณไม่ได้เทิร์นออฟบิตล็อกเกอร์คุณก็ควรจะมาดาวน์โหลดนะครับ KB5040442ตรงนี้เอาไว้ที่เครื่องคุณแล้วก็ติดตั้งซะโอเคไหมครับนั่นคือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องไม่ใช่ปลายไม่ที่ปลายเหตุนะครับผมลองคลิกดูนะนะครับเครื่องผมยังไม่เคยเจอแต่ในช่วงสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมเห็นลูกค้าหลายๆที่เจอนะครับแต่ไม่ได้เจอทุกคนนะไม่ได้เจอทุกคนดังนั้นเนี่ยเครื่องแต่ละเครื่องสภาพแวดล้อมหรือฮาร์ดแวร์มันอาจจะต่างกันนะครับมันอาจจะต่างกันเนี่ยก็มันก็จะขึ้นหน้าจอเช็คถ้าเครื่องผมเคยติดตั้งแล้วมันจะไม่อัปเดตอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาไปงมหาไอ้ KB นี้บนเครื่องเรานะครับก็ใช้วิธีการดาวน์โหลดมาก่อนเนี่ยฮะ already เห็นไหมครับเครื่องผมมันติดตั้งไปแล้วมีหน้าละเครื่องผมจึงไม่เจอนะครับดังนั้นเพื่อนๆ เองเนี่ยลองเช็คเครื่องตัวเองโดยดาวน์โหลดมาก่อนมัน700กว่าเมกพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บคุณมาดับเบิลคลิก install แบบนี้แล้วถ้ามันไม่มีมันก็จะทำการติดตั้งแพทช์ตัวนี้ลงในเครื่องของเราเครื่องของเราจะไม่เจอปัญหาไอ้เจ้าตัว BitLocker Recovery โอเคไหมนะครับและถ้ามันเคยติดตั้งแล้วมันก็จะแจ้งอย่างที่ป๊อปอัพขึ้นมานะครับนั่นแหละเอามาฝากเพราะว่ามันอาจจะสามารถช่วยชีวิตหลายๆคนได้ไงนะครับดังนั้นความรู้ดีๆแบบนี้ที่ช่อง Tech Adopt เรามักจะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับมันเป็นความรู้ที่เฮ้ยดูแล้วมันจะช่วย Protect เราไม่ให้เกิดปัญหารู้ปัญหาล่วงหน้าแล้วก็ไปรีเช็คของตัวเองหรือไม่ก็คือคนที่เจอปัญหาแล้วก็จะรู้ทริคหรือแนวว่าเฮ้ยแก้ปัญหายังไงนะครับก็ฝากพวกเราด้วยครับถ้าคิดว่าเนื้อหาแบบนี้มันโอเคโดนใจแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับสนับสนุนช่อง Tech Adopt อย่างน้อยกดไลค์อย่างน้อยๆอาจจะกด Subscribe นะครับและที่สำคัญก็คือโหอยากสนับสนุนพี่รักก็เหมือนกับช่วยกันทำช่องน่ะนะครับจะได้มีกำลังวังชาในการที่จะทำช่องต่อไปรวมทั้งกำลังใจก็ membership นะครับจะ50บาท150บาทหรือใครจะแบบป๋ามาก750บาท VIP ก็ได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับพวกเราทุกคนที่ติดตามช่อง Tech Adopt มาเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt อยู่แล้วนะครับมีอะไรก็ต้องบอกกันนะครับบางครั้งเนี่ยผมเองก็ต้องหาคอนเทนต์ในการทำคลิปเหมือนกันถ้าพวกเรานำเสนอแล้วมันเป็นอะไรที่โอเคดีนะผมก็จะพิจารณานะครับใช้เวลาอันมีค่าในการทำคลิปให้พวกเราโอเคนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ